ื่องย่อแก้วกุมพันธ์เมื่อหญิงสาวที่ต้องดวงตกเพราะจู่ๆก็ตกงานจนไม่เหลืออะไรเธอชื่อยาวมาและยังต้องมาเลี้ยงดูผู้ชายแปลกหน้าไม่ใช่สิต้องเป็นยักษ์แปลกหน้าชื่อสุรมาราซึ่งจะกลักสายไล่สุรมาราก็ทำไม่ได้เพราะด้วยความสงสัยเธอคงต้องรับชะตากรรมต่อไปเมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นลิขิตจากสวรรค์และการกระทำความผิดของสุรมาราโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยโดยต้องทบทันให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในบ้านกับสตรีที่แสนประหลาดอย่างเยาวมาก็ทำให้ยักษ์หนุ่มที่ต้องใช้ชีวิตเรียนรู้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งรวมไปถึงการทำความรู้สึกที่เรียกว่าห่วงใยคนอื่นเมื่อสุรมาราเข้ามาในชีวิตที่เป็นภาระต่อเยาวมาที่ไม่อาจผลักไสได้แต่วันที่เธอไม่เธออะไรกลับเริ่มรู้สึกดีที่อย่างน้อยในชีวิตของเธอที่เกือบทิ้งให้โดดเดี่ยวก็ยังมีสุรมาราแม้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมบ้านที่ดูแปลกไปนักแต่บางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างระหว่างกันทำให้ต้องเรียนรู้จนเยาวมาเริ่มชินกับหนุ่มยักษ์ตนนี้จากที่เคยคิดจะเฉกหัวไล่แต่เมื่อรู้ว่าเขาอยู่เพียงชั่วคราวเยาวมาก็ต้องเรียนรู้ว่าสักวันหนึ่งจะไม่มีเขาหากเพียงแต่ต้องทำตัวให้ดูคล้ายมนุษย์ที่วุ่นวายยิ่งนักแล้วยังต้องมาคอยระแวงนาคหนุ่มคู่แข่งที่มีจุดหมายเดียวกับสิ่งที่สุรมาราต้องการซึ่งยิ่งทำให้ลำบากมากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะเปลี่ยนความผูกพันของเขาและเยาวมากำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเป็นไปได้เมื่อสุรมารารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจจะไม่มีวันเป็นไปได้เมื่อชะตากรรมของเยาวมาได้ถูกลิขิตไว้อีกอย่างหนึ่งความเจ็บปวดที่รู้จักกันดีถาโถมเข้าใส่เยาวมาอย่างไม่หยุดย้ายซึ่งความตายก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้กระทั่งคนที่รักก็ต้องจากเธอไปปล่อยทิ้งให้เธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่เยาวมาต้องการมากที่สุดคือสุรมาราล้วนแต่ปวดร้าวซึ่งถ้าลมหายใจของเธอที่มีอยู่ก็ควรใช้ให้คุ้มค่าสมกับที่สุรมาราได้ใช้ทุกอย่างแลกมันมาให้เธอโดยตลอดถ้าสวนคอยเป็นสถานที่ที่สุรมาราคุ้นเคยมาก่อนแต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่อีกต่อไปเมื่อที่ใดปราศจากเยาวมาทุกที่ก็ไร้ความหมายเมื่อภารกิจที่เขาได้รับยังไม่สำเร็จเขาก็พร้อมที่จะทำให้ลุล่วงแต่ถ้าครั้งนี้เขารู้ว่าชะตาที่เปลี่ยนไปจะไม่ทำให้เขาต้องทุกข์กับด้วยความเดียวดายสุรมาราก็จะมีเยาวมาเคียงข้างจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเมื่อภารกิจที่ต้องทำแต่แรกกับความทุกข์ในใจความผูกพันจะกลับมาเพื่อเอาชนะลิขิตจากฟ้าได้หรือไม่ติดตามชมละครเรื่องแก้วกุมพันธ์